เรื่องเมืองกุศินาราแต่ปางก่อนท่านพระอานทน์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอย่าเสด็จปรินิพานในเมืองเล็กเมืองดอนกิ่งเมืองนี้เลยนครใหญ่เหล่าอื่นมีอยู่คือเมืองจำปาเมืองราชครื เมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพีเมืองพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคสเสด็จปรินิพานในเมืองเหล่านี้เถิดกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลคฤหบดีมหาศาลที่เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านี้ ท่านเหล่านั้นจะกระทำการบูชาพระสรีระของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระอานน์เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าเมืองเล็กเมืองดอนกิ่งเมืองดังนี้เลยดูกระ,ระอานน์แต่ปางก่อน มีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทศนะผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการเมืองกุสินารานี้นามว่ากุสาวดี เป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศนาโดยยาวด้านทิศบุรพาและทิศประจิมสิบสองโยนโดยกว้างด้านทิศทักษิณและทิศอุดรเจ็ดโยธกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมากมนุษย์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่าย ดูกระอานน์อาลกะมันทาราชธานีแห่งเทพเจ้าทั้งหลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมากยักษ์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่ายแม้ฉันใดกุสาวดีราชธานีก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมาก มนุษย์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่ายกุสาวดีราชธานีมีได้เงียบจากเสียงทั้งสิบประการทั้งกลางวันและกลางคืนคือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกล่องเสียงตะโพนเสียงผินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงประโคม และเสียงเป็นที่สิบว่าท่านทั้งหลายจงบริโภคจงดื่มจงเคี้ยวกินจงไปเถิดอานนท์เธอจงเข้าไปในเมืองกุศินาราแล้วบอกแก่พวกเจ้ามันละเมืองกุศินาราว่าดูกระวาสิทธะทั้งหลายพระตถาคตจากปรินิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรี ในวันนี้พวกท่านจงรีบออกไปกันเถิดออกไปกันเถิดพวกท่านอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระตถาคตได้ปรินิพพานในคามเขตของพวกเราพวกเราไม่ได้เฝ้าพระตถาคตในการครั้งสุดท้ายเรื่องเมืองกุสินาราแต่ปางก่อนจบ